แก่บ่ดีบ่เป็นมงคลใครบ่อยากให้แก่เจ็บก็บ่ดีบ่เป็นมงคลใครก็บ่อยากให้เจ็บตายก็บ่ดีบ่เป็นมงคลใครก็บ่อยากให้ตายแต่ว่าจะถึงจะอยากให้ตายบ่อยากให้ตายบ่อยากให้แก่บ่อยากให้เจ็บเนี่ยมันก็ตึงแก่ตึงเจ็บตึงตายตะวานี้ท่านผู้ฟังตะวามันซื้นคืนตะวามันซื้นไปเต้นงานศพของละอ่อนซึ่งตายผิดธรรมชาติเกิดจากอุบัติเหตุรถไปตกคลองเสียชีวิตแต่เป็นละอ่อนอายุสาวนะอายุสาวปี19สาวปีนะก็เป็นคนแห่งหมู่บ้านหนึ่งก็ได้เคยไปสอนสมัยเพื่อนเป็นนักเรียนก็เพื่อนก็มาทำกิจกรรมหน้าที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตน์เนี่ยคือคนที่เป็นตายโดยที่มันบ่ถึงวัยเพิ่นเตื่อเนี่ยมันก็สร้างความเสียอกเสียใจให้กับคนอยู่เนาะมาบอกว่าโอ้ยังมาตายหนุ่มตายน้อยอย่างเงี้ยนะในคืนนั้นก็เลยถือโอกาสเทศเรื่องของมรณานุสติท่านผู้ฟังการระลึกนึกถึงความตายเนี่ยยังถึงต้องระลึกนึกถึงความตายพระเจ้าตรัสบอกว่าเมื่อนึกถึงความตายสบายนักมันตัดรักตัดหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้หันหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจนะพระเจ้าตรัสถามพระอานนท์พุทธอุปถากว่าอานนท์เธอก็เติงหาความตายวันละกี่ครั้งอานนท์ก็บอกวันละ100ครั้งพันครั้งอย่างนี้เนาะพระเจ้าก็ตรัสว่าโอ้น้อยล้ำไปต้องนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกนะคนเฮาเนี่ยถ้าผู้ฟังฮู้วันเกิดบ่ฮู้วันตายหรอกอารามภาพก็เลยบอกว่าแต่ที่จริงแล้วความตายเนี่ยมันมีอยู่3มิติที่เฮาจะต้องได้เรียนรู้กับมันตามหลักของพุทธศาสนานะอันแรกคือความตายเป็นสิ่งไม่ตายอันที่2ความตายเป็นจุดเริ่มต้นบ่ใช่จุดสิ้นสุดอันที่3ความตายเป็นโอกาสบ่ใช่วิกฤตหลายคนก็งงแตกตื่นมื่นตากันในงานว่าเอ้ยพระอาจารย์ไปว่าอย่างไรความตายเป็นสิ่งบ่ตายความตายเป็นจุดเริ่มต้นบ่ใช่จุดสิ้นสุดความตายเป็นโอกาสบ่ใช่วิกฤตก็อธิบายให้เขาฟังว่าความตายเป็นสิ่งบ่ตายคือความตายมันเป็นสัจธรรมบ่อยากตายก็ต้องตายนะหนุ่มก็ตายอย่างคนตายถึงคืนเนี้ยตีตายเนี้ยแก่ก็ตายเจ้าบ้านก็ตายตุ๊เจ้าก็ตายเนาะอาตมาภาพก็บอกว่าทุกคนล้วนตายแต่ฟังตายเตื้อวันนี้เอาไว้ก่อนคือมันเป็นสัจจะความตายเป็นสิ่งไม่ตายทุกอย่างอาจจะสูญสลายไปกับการเวลานะเหตุการณ์บุคคลอย่างต่างๆแต่ความตายเนี่ยมันไม่สูญหายไปจากโลกนี้นะเพราะฉะนั้นความตายเป็นอมตะคือความตายเป็นสิ่งไม่ตายเป็นสัจธรรม2ความตายเป็นจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดก็คือว่าเวลาเขาตายแล้วเขาเกิดทันทีโลกไปเริ่มต้นใหม่อ่ะความตายนั้นมันไม่ใช่จุดจบนะท่านผู้ฟังมันเป็นจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่เพราะตามหลักการของพระพุทธศาสนาแล้วจุติคือตายต้องปฏิสนธิทันทีคือเกิดทันทีแต่การจะไปเกิดเป็นอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับจิตดวงสุดท้ายของคนนั้นถ้าคนตายเนี่ยจิตไปสัมผัสสิ่งที่มันเป็นกุศลก็ไปเกิดในที่ที่ดีสุขคติสัมปรายภพถ้าไปสัมผัสสิ่งที่มันบ่ดีก็ไปสู่ทุกขติสัมปรายภพด้วยคตินี้ด้วยความเจื่อนี้แล้วก็ด้วยหลักการนี้มันก็เลยมีประเพณีว่าอันคนที่ใกล้จะตายนอนผงาบผงาบอยู่เนี่ยต้องได้รับการฟังธรรมมันก็เลยนิมนต์ตัวเจ้ามาเทศทำมือฟังเพื่อจิตดวงสุดท้ายจะสัมผัสสิ่งที่มันเป็นกุศลแล้วก็จะได้ไปเกิดที่ที่มันดีแต่อันนั้นก็เป็นการทำแบบเป็นท้องว่าทางรัฐเร่งด่วนได้ผลบ่ได้ผลนี่ก็บ่แน่ใจแต่ว่าถ้าเฮาสั่งสมความดีมาเป็นประจำก่อนตายแน่นอนว่าเฮาก็ต้องกึดสิ่งที่ดีเพราะว่าในจิตสำนึกของเฮามันก็มีสิ่งที่ดีอยู่ในหั่นเต็มไปหมดเหมือนครับเฮาเก็บมะม่วงแก่นดีแก่นดีๆไว้ในตะกร้า100แก่นเอาเก็บดีสัก90แก่น80แก่นบ่ดีเนี่ยโอกาสในการจะหยิบเอามะม่วงเน่าในตะกร้ามากินเนี่ยมันน้อยมากนะมีแค่ 10% เท่านั้นน่ะเพราะอย่างเพราะ 90% มีแต่บ่ม่วงดีโลอย่าเหมือนกันจิตใจที่มันเป็นกุศลอ่ะเฮาสั่งสมสิ่งดีๆเข้าไปอ่ะก่อนตายเฮาก็หยิบจับสิ่งที่มันเป็นกุศลแน่นอนเพิ่นก็เลยกระตุ้นก่อนตายแม่นึกถึงไปทานวัดนั่นไปกินวัดนี้
นุ่งชุดขาวไปปฏิบัติธรรมอันนี้มันเกิดออกโลกโอ้ข้าได้ไปหั่นไปนี่เนี่ยเกิดออกข้ากินวันนั้นข้าตานวันนี้แต่คนที่บ่เคยกินบ่เคยตานเลยเนี่ยมันก็เกิดบ่ออกจิตใจมันก็มีแต่อกุศลก็ไปสู่ทุกขติสัมปรายภพนะอันนี้คือความตายเป็นจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่จะไปทางใดนั้นขึ้นอยู่กับเฮาแต่พอหมดบุญจากจิตดวงสุดท้ายแล้วก็ต้องไปเสวยผลกรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาหั่นแหมต่อแหมแหมอันหนึ่งความตายเป็นโอกาสไม่ใช่วิกฤตคือเป็นโอกาสนะที่เราจะเรียนรู้ธรรมะว่าความตายมันเป็นเรื่องปกติเป็นโอกาสที่เราจะได้มาทำบุญเป็นโอกาสที่มาแสดงน้ำใจต่อกันและกันเป็นโอกาสที่ได้มาปะกันถ้ามีการตายก็ต้องปะกันอาตมาภาพก็บอกว่าขนาดมีโควิดเฮายังฝ่าโควิดกันมาได้แต่เพิ่นก็มีมาตรการป้องกันอย่างดีนี่คือความตายเพราะนั้นอันดับแรกเนี่ยต้องหันความตายความแก่ความเจ็บเป็นเรื่องปกติอย่างที่เพิ่นว่านะกะอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นจะมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างกันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็วนะอันนี้เป็นตุกสภาวะตุกนะเกิดแก่เจ็บตายเป็นตุกที่จะต้องเข้าใจและยอมรับมันนะตุกบางอย่างเนี่ยแค่ยอมรับมันว่ามันเป็นตุกมันก็หายไปเกิ่งนั่นแหละท่านผู้ฟังที่เป็นตุกเพราะว่ามันไม่ยอมรับตุกนะอันนี้ตุกจรตุกที่มันจรเข้ามานะไม่ได้เป็นตุกประจำมีอย่างพ้องโศกะความเศร้าใจความเสียใจความเหี่ยวแห้งใจปริเทวะความรำพันนะพี่ไรรำพันทุกขะความบ่สบายกายความบ่สบายใจโทมนัสความน้อยเนื้อต่ำใจอุปายาสะความคับแค้นใจตรอมตมใจขื่นขมระทมจิตนะสัมปโยคะความประสบกับสิ่งที่มันบ่เป็นที่ฮักที่พอใจวิปโยคะความพัดพากจากคนหักของที่หักอาลากะหรืออาลาภะความผิดหวังบ่ได้สิ่งที่ตัวเก่าใครได้ใครปรารถนาคือหมู่นี้ท่านผู้ฟังเป็นตุกติปนห้องว่ามันตัดได้โดยการเข้าใจเพราะหากเก้างูลของตุกเหล่านี้เกิดจากการยึดถือถ้าบ่ยึดบ่ถือก็บ่ตุกอย่างที่อาตมาภาพโอ้ประจำยึดไว้ก็หนักกักไว้ก็ทุกข์ปล่อยวางว่างเว้นจึงเป็นสุขอธิบายตรงนี้แหมน้อยนึงท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตุกเกิดจากการแก่เนอะก็เกิดจากการเจ็บตุกหนักแก่เป็นตุกเจ็บเป็นตุกตายเป็นตุกประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นี่หรอและสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อแล้วการเข้าไปอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราเนี่ยมันเป็นรากเหง้าของความทุกข์นั่นหมายความว่าถ้าเราไปยึดถือเท่ากับทุกข์เลยมีกรรมบอกว่ายึดไว้ก็หนักกักไว้ก็ทุกข์ปล่อยวางว่างเว้นจึงเป็นสุขนะท่านผู้ฟังเฮาได้หันนะเฮาได้หันอย่างหลายอย่างจากความทุกข์นี้แต่ที่จริงแล้วความทุกข์เหล่านี้นั่นมันก็สามารถที่จะแก้ได้มันสามารถที่จะปรับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันทุกข์ทางธรรมเนี่ยเราต้องเกิดแก่เจ็บตายปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นพัดพากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจเนาะทุกเหล่านี้ทั้งหมดแก้ได้ด้วยการปล่อยวางแต่จะปล่อยวางได้ก็ต้องเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงมันก็ย้อนมาว่าอ๋อการจะเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงได้จนต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาหมายความว่าเราต้องเอาธรรมะมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันคือศีลมันเกิดคือสมาธิมันเกิดคือปัญญามันเกิดทีนี้เมื่อศีลสมาธิปัญญามันเกิดแล้วปุ๊บเฮาก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเนี่ยเฮาก็จะปตุกเข้าถึงซึ่งความสุขหรือบรมสุขคือนิพพานอันนี้เป็นตุกที่มันเป็นตุก
มันอยู่ภายในมันเป็นโลกุตระตุกตุกสูงสุดและตุกที่เราจะต้องเข้าถึงมันและแก้มันแต่ถ้ามันเป็นโลกิยะตุกตุกทั่วไปตุกเกี่ยวกับการกินการใช้เนี่ยมันก็แก้ได้นะท่านผู้ฟังนะแก้ได้โดยการรู้จักอยู่ให้มันมีความสุขอะอย่างที่ว่านะขยันหารักษาไว้ใกล้บัณฑิตเลี้ยงชีวิตเหมาะสมอันนั้นก็ได้นะมากกว่านั้นก็คือจะต้องเป็นคนที่หันจ้างขี้อย่าไปขี้ตัวจ้างนะหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างก็ต้องเป็นคนที่ขยันหารักษาไว้ใกล้บัณฑิตเลี้ยงชีวิตเหมาะสมประหยัดอดออมนี่เนาะมันก็ทำเมื่อเฮานั่นพ้นจากความทุกข์ได้นะท่านผู้ฟังความทุกข์มันเป็นสิ่งที่อยู่กับเฮาแต่ว่ามันอยู่ที่เฮาจะทำใจบางคนหันความทุกข์เป็นปัญหาบางคนหันความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราหันความทุกข์เป็นปัญหาเนี่ยเราก็จะทุกข์ถ้าเราหันความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเราก็จะบ่ทุกข์พระพุทธเจ้าพยายามสอนให้เรามองทุกข์เมื่อมันเป็นเรื่องธรรมดาเข้าไปหูจักมันนะความทุกข์เนี่ยต้องเข้าหูหมายความว่าทุกข์นั้นมีไว้สำหรับเห็นไม่ใช่มีไว้สำหรับเป็นภาษาพระปัญจคัมภีร์ทุกขะปริญญายะทุกข์นั้นมีไว้สำหรับเห็นไม่ใช่มีไว้สำหรับเป็นอันพ่อความสุขความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่เฮามองเหมือนกับกรรมกรที่เปิ้นบอกว่าสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์มาอันสุขทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์มาสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าเราถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขสันหากปล่อยวางก็ว่างทุกข์สุขนิรันดร์เพราะฉะนั้นจงเลือกทางวางทุกข์เอ่ยท่านผู้ฟังถ้าจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีสุขอย่าประยุกต์สิ่งทั้งของเป็นของฉันมันจะสุมเผากระบาลท่านทั้งวันต้องปล่อยมันเป็นของมันอย่าพันมาเป็นของกูในอำนาจแห่งตัวกูมันจะดูวุ่นวายคล้ายคนบ้าอย่างน้อยก็เป็นนกเขาเข้าตำรามันคึกว่ากูของกูอยู่ร่ำไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าจะอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขเนาะจำเป็นจะต้องรู้จักเอาวันธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแรกก็คือมองตุกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตตุกนั้นมีไว้สำหรับเห็นไม่ใช่มีไว้สำหรับเป็นเข้าถึงซึ่งความดับตุกโดยสิ้นเชิงก็คือเรื่องของการปล่อยวางปล่อยวางได้เกิดจากการเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงคือหันว่าเกิดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแก่กับเป็นเรื่องธรรมดาตายเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาประสบกับสิ่งที่บ่เป็นที่ฮักเป็นเรื่องธรรมดาพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่ฮักก็เป็นเรื่องธรรมดาปรารถนาสิ่งใดบ่ได้สิ่งนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดานะถ้าเกิดได้อย่างอี้ทำได้อย่างอี้นะเฮาก็จะมีความสุขในการเป็นอยู่นะทุกข์มันก็จะลดลงทีนี้ท่านผู้ฟังอันความทุกข์อย่างที่อาตมาภาพได้อู้เอ๋ยท่านผู้ฟังทั้งหลายไปพระพุทธเจ้านั้นเป็นคนที่เข้าใจเรื่องทุกข์ที่สุดแล้วก็วางระบบการแก้ทุกข์ถ้าจะสรุปตัดนี้เนี่ยความทุกข์มันก็มี2อย่างโลกิยะทุกข์กับโลกุตระทุกข์โลกิยะทุกข์นี่มันเป็นเรื่องทุกข์เรื่องของปากท้องเรื่องความเป็นอยู่เรื่องหนี้สินเงินทองความยากจนความมั่งมีความบ่มีอย่างที่ว่าไปทั้งหมด อันนี้เป็นโลกิยะทุกข์โลกุตระทุกข์เป็นเรื่องของการพัดภาคจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจ
ประสบกับสิ่งที่บ่เป็นที่ฮักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดบ่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นะมันทุกข์ทั้ง2ส่วนนี้ก็มีวิธีการแก้เอาระดับโลกียะทุกข์ก่อนทุกข์ทั้งโลกทุกข์ระดับปากท้องก็แก้ได้ด้วยขยันหารักษาไว้ใกล้บัณฑิตเลี้ยงชีวิตเหมาะสมอุทานสัมปทาขยันหาห้อมไหนตั้งไหนที่มันพอหาได้ก็หานะอาชีพเสริมอย่างไรแต่ว่าต้องให้มาด้วยชอบประกอบด้วยธรรมนะนะขยันหาสองรักษาไว้ประหยัดอดออม อันอดเปรี้ยวไว้กินหวานใกล้บัณฑิตคบมิตรดีมาต้องไปคบเพื่อนที่ชวนไปแอวไปเล่นไปมั่วสุมกับอบายมุขเนี่ยก็ย้อน หลายคนไปมั่วสุมกับอบายมุขนี่ค่ะไปเล่นการพนันโรคโควิดก็ติดมาจากการพนันรอบแรกก็มาจากสนามมวยเนี่ยรอบที่สองมาจากบอล มาจากอันแรงงานต่างชาติเนาะคบเพื่อนดีแล้วหลายคนติดมาจากการไปแอลพับคับบาร์เชียงใหม่ก็ดังนะพับดังเชียงใหม่เราก็ติดกันใกล้บัณฑิตคบมิตรดีเลี้ยงชีวิตเหมาะสมท่านผู้ฟังไม่ต้องไปอวดไปอ้างไปอย่างเอาลักของพระมาใจพ่องได้จะดีพระนี่เวลาเปิ้นฉันเปิ้นก็บอกว่าฉันนี่ก็เอออยู่มันจะอยู่เพื่อฉันวัตถุประสงค์ของการฉันก็คือโอ้ถึงคุณค่าแท้ของการฉันว่าฉันเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้บ่ต้องไปคำนึงถึงความโก้เก๋บ่ต้องไปคำนึงถึงรสชาติเวลาเพิ่นจะฉันเพิ่นก็ท่องปฏิสังขโยโอ้ถึงเรื่องฉันก็เกิดถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าวาดวัดบุพพารามพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพิ่นอู้เสมอว่ามีก็ฉันไม่มีก็เฉยอย่างเนาะก็คือโอ้ถึงคุณค่าแท้ของมันนุ่งเสื้อผ้าก็ปกปิดอวัยวะที่ทำให้เกิดความละอายการเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายไม่ต้องคือมันคือนักล้ำไปกินก็เฮือชีวิตอยู่ได้แทนที่จะคำนึงถึงความลำถึงความโก้เก๋ก็คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการนะมามันมีวิตามินมันมีประโยชน์ต่อร่างกายก็อย่างอันนี้เรื่องกินเรื่องการนุ่งห่มก็เหมือนกันอย่างที่ว่าปกปิดอวัยวะที่ทำให้เกิดความละอายการเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายรวมจนถึงคือมันถูกกับกาลเทศะแผงบ้านก็คือมันพอได้อยู่อาศัยไม่ต้องหลังใหญ่หลังโตคือมันร่มรื่นสะอาดสะอ้านก็พอแล้วนะที่จริงอยู่บ้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวบ้านที่เป็นวัสดุเนาะแต่ความสุขของคนที่อยู่ในบ้านความเข้าใจของคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำเมื่อคนที่อยู่ในบ้านด้วยกันมันมีความสุขนะนะนี่คือการแก้ทุกข์ในส่วนของทุกข์ทางโลกหรือว่าโลกียะทุกข์ขยันหารักษาไว้ใกล้บัณฑิตเลี้ยงชีวิตเหมาะสมมันต้องไปปุ้งเฟ้อเหอเหิมกระเปิ้นมันมีโยมคนหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นอันพนักงานการไฟฟ้าแล้วก็เกษียณเนี่ยแกก็ไปซื้อรถมือสองมาใช้นะโอ้เกษียณการไฟฟ้านี่ได้เงินหลายล้านนะกับเหมือนอย่างนัก อยู่บ้านกับปลูกพักหักไม้กินพ่องขายพ่องก็ใครไปไหนก็ไปใครกินไหนก็กินใครตานไหนก็ตานหลายคนก็บอกว่าอย่างมาซื้อรถยุโรปมาซื้อรถญี่ปุ่นนี่เนาะอย่างมันเนี่ยตัวซ้ำซ้อเห็นนะแกก็บอกว่ามันเป็นความสุขของผมแล้วนี่สินแกก็มีเงินใจนะมีเงินใจหลายคนนี่กินยังคืออยู่ยังคือสุดท้ายเงินที่ได้มาเหลืออยู่มันก็หมดไปนี่คือการใช้ชีวิตการแก้ทุกข์ในระดับโลกียะทุกข์ขยันหารักษาไว้ใกล้บัณฑิตเลี้ยงชีวิตเหมาะสมอย่างที่ว่าความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอและเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกจนทั้งในไม่ได้การจงริอ่านแก้จนเป็นคนพออย่างห้องพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้นะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกผลิตทุกอย่างที่ใช้ใช้ทุกอย่างที่ผลิตไม่ใช่กินอยู่อย่างเสียแต่เวลาเนี่ยการเจ็ดเหงื่อมาบัดดันนะทีนี้แห่ตุกหนึ่งโลกุตระตุกโลกุตระตุกนี้จะแก้ได้ด้วยกันหันสัจธรรมคือหันความเป็นจริงของโลกและชีวิตคือหันว่าโอ้โลกนี้นั่น
ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นหรือมีอยู่เนี่ยมันมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาโลกมีการตั้งอยู่เป็นธรรมดามีการดับไปเป็นธรรมดามันเป็นอนิจจังบ่บั้นบ่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เป็นอย่างนี้นะสัจธรรมมันเป็นอย่างนี้จะแก้ทุกข์โดยสิ้นเชิงได้นั้นต้องเข้าถึงตัวนี้ ถ้าได้หันตัวนี้แล้วหันว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบนโลกนี้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาตั้งอยู่เป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาเป็นอนิจจังบ่มั่นบ่เที่ยงเป็นทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้หันอย่างนี้อยู่เนืองๆด้วยปัญญามันก็จะนำไปสู่การคลายอุปทานความยึดถือเมื่อคลายความยึดถือนั้นและได้แล้วนั้นเนี่ยมันก็จะบรรลุมันก็จะเข้าถึงสุขนี่คือพระพุทธศาสนาท่านผู้ฟังมีสุขสองสุขมีทุกข์สองทุกข์ทั้งโลกียะสุขและโลกียะทุกข์โลกุตระสุขและโลกุตระทุกข์ชาวพุทธล้วนมุ่งดับทุกข์ด้วยกันทั้งหมดนะทั้งสองอย่างนี้มันเป็นหน้าที่ของเขาถ้าจะโอ้กันตั้งนี้นะท่านผู้ฟังก็จะสรุปได้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนสองเรื่องนะเรื่องทุกข์และความดับทุกข์นี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาทุกข์และความดับทุกข์นั้นต้องล้วนขึ้นอยู่กับพุทธะคือความรู้คือความรู้ต้องใช้ความรู้ในการดับทุกข์ไม่ว่าจะเป็นโลกยะทุกข์ที่ว่าไปต้องรู้ว่าชีวิตจะดีได้ในระดับโลกเนี่ยต้องขยันหารักษาไว้ใกล้บัณฑิตเลี้ยงชีวิตเหมาะสมนะแล้วก็ต้องรู้ว่าความสุขความทุกข์ในระดับโลกุตระเนี่ยจะต้องนำไปสู่การเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเพื่อนำไปสู่การปล่อยวางคลายความยึดถือนี่เป็นหน้าที่ของเขาชาวพุทธทั้งหมดเนี่ยต้องมุ่งไปสู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังประเพณีพิธีกรรมงานอย่างที่จัดต้องมุ่งไปตรงนี้นะถ้าหากว่าเราหนีหายจากสองอย่างนี้ไปเนี่ยโอ้มันก็ทำให้เราไกลออกจากความเป็นพุทธพุทธะแปลว่ารู้หรือรู้อย่างก็คือรู้หันความเป็นจริงของโลกและชีวิตนั่นนำไปสู่การปล่อยวางบ่ยึดถืออันนี้คือพุทธะท่านผู้ฟังวันนี้เอาเรื่องธรรมะคลายทุกข์แล้วก็พุทธวิธีสร้างสุขมาอู่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันซึ่งเป็นธรรมะที่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชธรรมวาทีได้ ไปศึกษามาจากพระไตรปิฎกแล้วก็รวบรวมเรียบเรียงเป็นภาษาคนคือเฮานั่นได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นวันนี้อาตมาภาพนำมาขยายความเมื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันท่านผู้ฟังเหลือแลพอเหลือเวลาประมาณสัก30 นาที 3-40 นาทีในช่วงท้ายของรายการนะก่อนที่จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั้งบ้านได้โทรเข้ามาร่วมรมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนี้ก็บอกกล่าวให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังว่าขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมพิวัตรท่านเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตบ้านศพเถินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศอยู่หลายลักษณะลักษณะแรกเป็นรายการสดออกอากาศทุกวันอังคารในช่วงเวลา4:30ไปจนถึง7:00ไม่เจ้าตั้งสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดลักษณะที่2เป็นการออกอากาศผ่านตั้ง Facebook Live เป็นไลฟ์สดของตั้งวัดฝ่ายหินและก็สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินลักษณะที่3เป็นเทปบันทึกเสียงเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะแถมลักษณะ1เอาไปออกผ่านทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญ Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญเพจ Facebook ของสถาบันธรรมภิวัตรซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายหลังนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebookหรือว่า YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญ
แล้วก็เพจ Facebook ของสถาบันธรรมภิวัตน์ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์คัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมให้ได้ติดตามรับฟังกันได้แถมตวยท่านผู้ฟังวันนี้หลังจากที่จัดรายการแล้วก็จะได้นำพระใหม่เพิ่นปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมไปตอนเที่ยงฉันพัฒหารเพลแล้วมีธุระนับไปจังหวัดละปูนท่านผู้ฟังวัดพระธาตุหริพุนชัยพอดีมีที่จริงจะไปที่เมืองง่าไปที่เมืองง่าไปพออันกุฏินอกดาวพอดีมีโยมที่ในหมู่บ้านศพเติร์นนี้เพิ่นจะถวายกุฏินอกดาวมาหลังนึงเพราะว่าหันว่ากุฏิที่อาตมาภาพอยู่เนี่ยตอนนี้ปวกมันขึ้นแล้วแปลงมา10กว่าปีแล้วแล้วก็แปลงด้วยสลาเจ้าบ้านค่อนข้างที่จะสุดโทรมอันนึงก็มีใจมีกำเกื้อนว่าอยากจะย้ายโซนกุฏิไปไว้โซนด้านข้างกำแพงส่วนโซนที่อันกุฏิที่อยู่ณปัจจุบันนี้จะทำเป็นลานเจดีย์เป็นลานธรรมเพราะว่าตอนที่มาแปลงใหม่ๆเนี่ยมีแค่กุฏิ2หลังห้องน้ํา2ห้องศาลาเป็นศาลามุงคาตอนนี้มันเริ่มมีคนมาเยอะมีกิจกรรมเยอะแล้วพระก็อยู่ใกล้ศาลาเพราะนั้นต้องขยับออกไปเพื่อประโยชน์ชิดกำแพงมันจะได้ลานกว้างๆโล่งๆเอาไว้ปฏิบัติธรรมแล้วก็น้อยนึงถ้าสถานที่นี้มีบุญก็จะได้ทำพระธาตุเจดีย์ประดิษฐานไว้ที่นี่โยมมันก็เลยมีศรัทธาว่าพระอาจารย์อยากจะถวายกุฏินอกดาวนะอันที่มันมีห้องน้ำในตัวหลังน้อยๆใส่4คูณ3สักหลังนึงราคาแสนต้นๆเนี่ยเนาะก็เลยกูเตื่อขี่รถไปเชียงใหม่นี่ก็หันอยู่ที่แยกเหมืองง่าหันมองว่าจะแปลงจะถูกไปพอเหตุสักกรรมก่อนนี่เนาะแล้วเผอิญว่าวันนี้เนี่ย มีคุณโยมพ่อท่านหนึ่งที่เปิ้ลติดตามรับฟังรายการเป็นประจำเปิ้ลศรัทธาอยากจะถวายยาสามัญประจำบ้านไว้ที่วัดพร้อมกับตู้ยาซึ่งเป็นตู้ไม้เปิ้ลไปสั่งทำเปิ้ลก็ศรัทธาว่ามีพระเนนไปนักมีคนไปอยู่ปฏิบัติธรรมนักเพราะฉะนั้นยาเภสัชเป็นสิ่งสำคัญเปิ้ลก็โทรมาบอกว่าต้องการยาอย่างพ่องแล้ววันนี้เปิ้ลก็นัดเธอไปเอาที่ต้นโพ ประมาณสักบ่ายสองโมงเนี่ยสองโมงที่ต้นโพวัดพระธาตุหริพูนชัยละปูนก็จะไปที่วัดพระธาตุหริพูนชัยก่อนออกจากที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตน์สักเที่ยงฉันเพลเสร็จแล้วอย่างแรกก็ไปฮับยาไปฮื้อศีลฮื้อปอนยมป่อเปิ้นไปเอาตู้ยามาเสร็จแล้วก็แวะที่แยกเมืองหน้าไปดูอันกุฏินอกดาวสักหลังหนึ่งเพื่อจะได้เอามาปรับสถานที่เอามาใช้เพราะว่าคนมาใช้นักท่านผู้ฟังแล้วก็กุฏิมันใกล้เดินไป3ก้าวก็ถึงแล้วเนี่ยมันแต่คนมาเต็มยำหยาบเย็บๆนะตัวเจ้าพระสงฆ์ก็ต้องไปอยู่แห่งที่นึงมันบ่สงบละที่หั่นก็เป็นที่ทำกิจกรรมกันไปเนาะนะอันนี้ก็อู้เอ่ยบอกกล่าวให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันเอาละท่านผู้ฟังเลือบแล้วพอเวลาแล้ววันนี้นะได้เวลาที่จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดความเห็นกันวันนี้เฮ้ยเวลานักน้อยนึงนะท่านผู้ฟังมีเวลาโทรเข้ามาเยอะเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122นะเบอร์064-125-4122นะบ่ฮู้ว่าจะฟังกันนักกันน้อยแค่ไหนอย่างใดฉันยานชัดเจนว่าชัดเจนอย่างใดในภาวะพายุเข้าอย่างนี้เนาะตอนนี้ก็ครึ้มเนาะแล้วก็ลมแรงมากท่านผู้ฟังก็เลยมาอยู่ในกุฏิแล้วก็ปิดหน้าต่างให้หมดให้เสียงนะเรียนเชิญเจริญพรเนาะโทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122หลายคนจมท่านผู้ฟังโอ้พระอาจารย์โทรติดยากแต่ว่านะมีก็รอสายเพราะคนโทรมานักขอพระอาจารย์เปิดโอกาสให้โยมโทรเข้ามากันนักๆเวลาเรื่องของการโทรสักน้อยนึงเนาะบอกว่าจะโทรเข้ามาอู้เอ่ยอย่างใดก็โทรเข้ามาบอกว่าฟังอยู่เนอะชัดดีที่หั่นที่นี่สัญญาณเป็นใดพ่องโทรมาให้กำลังใจกันก็ได้เนาะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพ่องเจริญพรเจ้าวิชาเจ้าอาจารย์เจ้าอันคุณโยมแม่แนะนำตัวน้อยอ๋อแม่โทรจากอันละปูน
จ้าอ๋อแม่ลิโทรมาจากบ้านห้องละปูนเนาะสัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่วันนี้ฟังแล้วโม่ม่วนใจเนอะจ้าอ๋อฟังแล้วเข้าใจดีม่วนใจดีเนาะเข้าใจดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญสัญญาณพอชัดเนาะแม่เนาะถ้าเป็นดีเจ้าโอ้ปีใหม่แล้วน้อมเลยเนี่ยขึ้นปีใหม่แล้วสวัสดีปีใหม่ได้อยู่นะเจ้าได้ยังตันอยู่ขออาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนอะยืนอยู่คู่รายการนี้เมื่ออยู่พระพุทธศาสนาเมื่อนะเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญนะยมแม่เนอะร้อยสาวนะเจ้าสาธุสาธุถ้าเจนดีนะเจ้าเจ้ากราบไหว้ศาลนะเจ้าเจริญพรนะโยมแม่ลิ โตมาจากบ้านห้องละปูนโตเข้ามาบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีแล้วก็กราบนมัสการปีใหม่อวยพรอวยชัยกันไปป้อนได้ชัยได้ที่โยมแม่ได้อวยพรทั้งอาตมาภาพก็ขอพรนั้นจงกลับคืนไปยังโยมแม่แล้วก็ศรัทธาสาธุชนผู้ฟังไปเนอะพอดีมีสายเข้ามา แถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจ้ากับไหว้สาเจ้าท่านอาจารย์ท่านจังกับแม่สุเกียวแม่สุเกียวบ้านศิลาพรจิตเตี้ยบ้านห้องละปูนเด้อโอ้สาธุเจริญพรเป็นได้พ้องยมแม่วันนี้สัญญาณโอ้ท่านอาจารย์บรรยายธรรมวันนี้น่ะ มันถูกต้องกูอย่างเลยเจ้าฟังแล้วม่วนใจในธรรมดีเนาะฟังแล้วเข้าใจดีเด้อบุญติดตามรับฟังกันต่อไปเนอะแม่เนอะยังฟังพระอาจารย์ว่านะคะเขาจะได้แต่ว่าย่างมันเตอร์ย่างมันเตอร์อาจารย์ร้อยท่านอาจารย์มันเคยว่าบอกไว้เนาะเขาจะว่าอย่างไรเขาแบบย่างมันเตอร์ย่างมันเตอร์เขาแบบมาได้นับใหญ่แล้วแม่นละโยมแม่แม่นแล้วจะได้สบายใจเนาะแม่เนาะเขาปล่อยวางเขาจึงมาได้เอาสองแม่นับอกนับใจแล้วเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญนะโยมแม่เนอะจากบ้านสีเตี้ยอันทำบ้านละปูนเนาะโทรเข้ามาโอ้เอ่ยกันให้กำลังใจกันบอกว่าจำกรรมที่พระอาจารย์อู้ได้ประจำคือจ้างมันเตอะใครจะว่าจะได้ว่าจะได้ก็จ้างมันเตอะเห็นนะนั่นเพลงรอสายของอาตมาภาพเนี่ยแฮมเบอร์นึงนะเดี๋ยวจะเอามาใส่ไว้เบอร์นี้ก่อนนะเป็นเพลงปล่อยของคุณอ้นทวชัยชูเหมือนระวานี่โยมป้อที่อยู่อันเฮ้อไปเอาตู้ยาเนี่ยนะเพิ่นบอกว่าโอ้คนที่เผยแผ่ธรรมกับเผยแผ่ธรรมน่ะโทรศัพท์เข้ามาก็มีเสียงเพลงธรรมะติดอยู่ไอ้เนาะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องจะเดินพรไม่จ้าเจ้าอันยมแม่แนะนำตัวน้อยจันทองตรงด้านที่โฮงลำฟางเจ้าสาธุจำเสียงได้แม่แล้วใครเพื่อแนะนำตัวเป็นได้พ่องแจ้งโฮมแม่สัญญาณเจ้าสเก็ตนี้ล้มขนาดเดียวนี่โอ้อย่างเดียวกันกับแม่เมาะรู้นี่แม่เมาะกับล้มขนาดแม่ตั้งเก่งยังหัวจังกระชี้ต้องระมัดระวังเนอะแม่เนอะล้มหนาวก่ะแต่ว่าแต่เองก็ฝนก็กลับลงมันบันแน่ว่าอาจจะมีฝนมาก็ได้แต่มันก็ดีอย่างหนึ่งจะได้ชำระฝุ่นเนาะแม่เนาะชำระฝุ่นชำระควันชั้นโอ้อนุโมทนานี่แกเหี้ยล่างงั่งเหรอเด็กๆก็ชมเนาะแม่ก็ชมเนาะเหมือนอธิบายเป็นคู่บ้องว่ามากระทบว่าเอาน้ำลายกิ๊กในประกาศเมื่อวานสิจะหอนอาจารย์วานเนี่ยถูกมดเช็ดนั่นเจ็ดเลยผสมน้อยพอได้ความหูเนาะแม่เนาะนะจ้าแม่ให้กำลังใจเนอโอสาธุได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาบุญเนอสาธุนะสาธุนะโยมแม่จากแจ้งห่มลำปางนะโทรเข้ามาบอกว่าโอ้ฟังแล้วเป็นธรรมะติเหมือนกับเก็บเล็กผสมน้อยได้กำน้อยนะตอนนี้ก็ได้นักหวนใจสบายใจดีแต่ต้องอนุโมทนาบุญลมแค่แห้งไปหน่อยเป็นว่านะที่นี่ก็แห้งนะที่ไม่เหมาะนี่ก็แห้งวันนี้มีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรครับไม่สายครับอาจารย์อันยมป่อแนะนำตัวน้อยบุญทันบันจิริสามโยชน์อำเภอป่าซางจังหวัดละปูนนะป่อนอกโอ้สาธุเป็นได้พ่องป้อสัญญาณวันนี้
ชัดเจนดีเนาะลมเปาะมีก็เปาะวันนี้ที่ละปูนมีนะปูนยังมีลมนะลำปางนี่ลมขนาดนักน้องเปาะนะมันสะดุ้งไม่ต้องโทรจนได้ยินหรอกเหมือนฝนจะตกแล้วลมแห้งแห้งเดี๋ยวนี้นะลมแห้งเหรอลมแห้งขนาดนะตอนเนี้ยเป็นมีแค่ไหนเอาเนี่ยเอาดีละป่อดีละสัญญาณชัดเจนอยู่นะป่อเนาะอันก็ยังบ่เป็นยังเตื้อยมป่อนะสาธุไปสารท่านเด้ออนุโมทนาบุญครับมันผ่านไปยังมีโชคมีใจสาธุเยอะอนุโมทนาบุญเจริญพรป่อบุญตันเจดีสามยอดป่าซางละปูนเป็นห่วงนะว่าลมจะปึ้งกุฏิพระอาจารย์กายนะมันก็พอได้อยู่ท่านผู้ฟังนะแต่ว่ากุฏิพอที่จะฮับได้อยู่เพราะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ลำบากเพราะว่ามุงคากับสังกะสีหรอกเรามาทีนึงเนี่ยปึ้งจำได้ว่าช่วงเดือนใกล้ๆเมษากุมภาเมษาอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมปาญาติโยมมาตานพระป่าติ๊กใบประมาณสัก4โมงแรงเนี่ยลมมาปึ้งเต้นประมาณซาวหลังลุแล้วมัดฝนใหญ่ฝนหลวงลงแถมนะบุญชุ่มบุญเย็นจะเสร็จจะได้อันเต้นลุนะแต่ก็อันบนเนี่ยลมแห้งเพราะมันเป็นที่เนินเนาะแต่ตอนนี้ก็สร้างอะไรอย่างให้มันมั่นคงถาวรเรียบร้อยละก็ดีขึ้นเยอะวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าอันคุณโยมแนะนำตัวน้อยผู้อภิชาติทองบุญด้วยจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญสัญญาณเป็นได้พ่องคุณโยมพระอาจารย์อู้มื้อเช้านี่ถ้าปฏิบัติได้นี่ถูกย่อนะใช่จ้าโอ้มันเป็นประโยชน์เนาะโยมแม่เนาะเจ้ามีประโยชน์ต่อราชกายต่อคู่ต่อไอ้โอ้อนุโมทนาบุญสาธุอนุโมทนาบุญพี่น้องจอมตองเชียงใหม่บนดอยโทรมาบอกว่าโอ้ฟังแล้วได้ประโยชน์ดีเยินเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงคำคิดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้ข้องเจริญพรไปสายท่านพระอาจารย์ครับยมป้าแนะนำตัวน้อยยมป้านานมาเจอป้านาเดงป้านาน้อยนะครับโอ้สาธุป้านานเมืองนานเป็นได้พ่องป้ามีลมก็ลมอยู่ครับแล้วก็หนาวอยู่เออใกล้ใกล้ใกล้กับในบรรยากาศลำปางเมืองนานนี่เนาะเออลมตัวอย่างตัวหนาวตัวน้าป้อเนาะเข้าลมตัวหนาวตัวสัญญาณชัดดีเนาะป้อเนาะชัดเจนดีครับโอ้อนุโมทนาวันนี้มีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องวันนี้ผมเจ้าน้องมีกำลังใจนึงกันผ่านฟ้าแดดดีจนถึงช่วงแต่งมันเย็นแล้วนะครับโอ้สาธุประชาชนต่อไปครับอนุโมทนาบุญเนาะป้อเนาะรักษาสุขภาพเนาะสาธุเจริญพรสาธุอนุโมทนาบุญนะโยมป้อป้านันประเสริฐอันเมืองน่านโทรมาเฮ่อกำลังใจบอกว่าเมืองน่านก็ล้มนะไอ้เนาะงานตั้งหลับปูนป้านันบุญตันป้าน้อยบุญตันมันบอกว่าโอ้บัดล้มเนอะไอ้เนาะแต่ตั้งหลับปูนบ่ค่อยล้มตั้งเชียงใหม่บ่ค่อยล้มลำปางเมืองน่านวันนี้ลมนะอะละเหมือนกันแห้งพอสมควรน่าจะตกฝนนะเพราะว่าครึ้มหมดละนะก็กลัวว่าสัญญาณมันจะล่มเหมือนกันนะถ้าผู้ฟังลุ้นเอาเนาะนะลุ้นเอาก็ดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรครับผมเจริญพรคนย้อนแนะนำตัวน้อยผมคิดอะไรบัตรสร้างนะครับโอ้สาธุยมพ่ออย่างก็ก็ได้บันทึกไว้ตลอดการเพราะว่าจะเอาทำเป็นสารานุกรมของท่านอาจารย์โดยเฉพาะโอ้อนุโมทนาบุญป้อครับผมก็เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยนะก็ทำเป็นสารานุกรมไว้แจกจ่ายให้ท่านโอ้อนุโมทนาบุญเนอ
อนุโมทนาบุญแท้ๆอ๋อเจริญเจริญนะอายุมากขวัญยืนนะสาธุยอมป่อยังเดียวกันเน้อป่อเน้อครับผมสาธุเจริญพรขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสาธุอนุโมทนาอนุโมทนาใจสาธุยอมป่อจากป่าซางละปูนโทรเข้ามาบอกว่าโอ้ยอมป่อฟังท่านแล้วก็บันทึกไว้นะจะทำเป็นสารานุกรมเป็นหนังสือเล่มเล็กๆเอาไว้อ่านเอาไปสอนลูกสอนหลานแล้วตอนนี้อาจจะตีพิมพ์ตัวเอาไปแจกคนอื่นคนไหนตัวนี้ต้องอนุโมทนาบุญเนอะบัดสงวนลิขสิทธิ์ยมป่อธรรมะเป็นของทุกคนนี้ซ้ำดีเนี่ยทำหน้าที่ของการเป็นคนเผยแพร่ธรรมก็เกิดอยู่เหมือนกันนะเกิดว่าจะทำหนังสือสักเล่มหนึ่งเกิดจื่อไว้เหมือนละคมทำคำพระทุกวันเนี่ยจะโพดธรรมะหรอตึงเจ้าตึงเย็นธรรมะเช้านี้ธรรมะเย็นนี้เป็นธรรมะที่เกิดได้พ่องเป็นธรรมะที่เอามาจากครูบาอาจารย์พ่องหรือหันจากที่ต่างๆคนนั้นโพสต์คนนี้โพสต์แต่ว่าถ้าคนอื่นโพสต์เนี่ยจะให้เครดิตเปิ้นว่าคนของคนนั้นของคนนี้จะบ่ใส่ชื่อของธรรมะภาพไปแต่ถ้าเป็นของตัวเก่าเนี่ยเกิดได้ทำได้มันเกิดซาโตรินี่นะมันธรรมะมันพุทธขึ้นมาเนาะก็จะใส่วันที่ไปเงี้ยใส่ชื่อไปเงี้ยตอนนี้กำลังให้ละอ่อนเรียบเรียงคิดว่าจะทำเป็นเล่มน้อยๆแล้วก็มีคำคมแล้วก็มีคติธรรมเอาให้ญาติโยมได้ไปอ่านไปฟังกันพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพ่องเจริญพรมาชาเจ้าท่านพ่อครูยอมแม่แนะนำตัวน้อยอ๋อโทรมาจากแม่ขจานแม่จันคำศรีวิเศษวงศ์เจ้าแม่ขจานเจียงไฮ้เนาะแม่เนาะเจ้าเจียงไฮ้ยังเป่าโอ้เป็นใดพ่องแม่สัญญาณชัดเจนดีก่ออ๋อสัญญาณชัดเจนนี้ขนาดโอ้เห็นความคิดดีๆเลยฉันพอพูดนี่วันนี้นะสาธุอันยอมแม่อันมีลมพ้องก่อมีเจ้าเอามีกันลำปางกับอันเมืองน่านตอนเนี้ยจังไห้บอกมีมีเจ้าโอ้ดีแล้วเดี๋ยวมันติ๊กนี่นะโทรมาดันโอ้แต่ตอนนี้ได้โทรเข้ามาแล้วบุญรักษาเนอะแม่เนอเจ้าทั้งสู่การโอ้อนุโมทนาชื่นใจขนาดยังโบราณมันหวานนะกันนะกินไปอยู่พังกำกินก็ที่ผายพังกำตายกับนักกินเองเนาะเออถึงว่าอย่างนั้นแต่สาธุอนุโมทนาบุญนะแม่เนอเจ้าเป็นกำลังใจใช่ไหมสาธุเจริญพรสาธุอนุโมทนายมแม่จากเชียงไฮเวียงป่าเป้าโทรเข้ามานะแม่ขจารเนาะโทรเข้ามากำลังใจแล้วก็บอกว่าโอ้ฟังแล้วได้เกิดประโยชน์ดีเนาะอันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์064-125-4122 064-125-4122เหลือเวลาประมาณสัก15นาทีได้แห่งประมาณซาวสายพุ่นตัวนี้มีสายก็มาแถมสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพ่องเจริญพรประกาศเจ้าพระอาจารย์อันคนโยมแนะนำตัวน้อยแม่ทีจันแม่น้ำบ่อหลวงเจ้าน้ำบ่อหลวงสันปะตองเจียงใหม่น้อเจ้าโอ้สาธุพระพระอาจารย์วันนี้ถูกใจโยมแม่เข้าใจดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอเจ้าสาธุอนุโมทนาโอ้สาธุโอ้ได้จื่นใจนะได้กำลังใจจัดหนักยอมแม่เจ้าสาธุพระพุทธเจ้าพระอาจารย์เจริญพรสาธุนะยอมแม่จากน้ำบ่อหลวงสันปะตองเชียงใหม่ฟังแล้วได้สาระดีพระอาจารย์ม่วนอกม่วนใจดีรื่นเริงในธรรมอ่ะฟังแล้วโอ้มันคือถ้ามันม่วนใจกับธรรมะเนี่ยมันจะสุขใจนะมันได้กำเกิดมันได้ข้อคิดที่ดีที่จริงตึงวันนี้อยู่กับคนก็ได้กำกึดหลายอย่างอยู่คนมัน108ก็ได้เอาธรรมะโมเนี่ยมาใช้กับคนใช้กับตัวเก่าตัวใช้กับคนตัวเป็นประโยชน์นี่เป็นธรรมะระดับทั้งโลกียะและโลกุตระมันอยู่ที่เราจะเลือกใจเราว่าเราจะใช้ที่ไหนจะใช้อันใดเนาะนั่นอยู่ที่เราแต่ขอให้ใช้พระเจ้าบอกว่าคนขาดธรรมย่อมระกำช้ำตรมชีวิตที่ขาดธรรมย่อมขาดสุขย่อมเคียงคู่กับทุกข์ไม่สุขสันต์เฉกนภาร้างเดือนไร้ตะวันย่อมมีอันมืดมิดไร้ทิศทางนะมีธรรมะนั้นดีที่สุดบดีมีสายก็มาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพ่องเจริญพรครับกล่าวไว้สักครับท่านพระอาจารย์ในปู่บุญธรรมบ้านปู่หนองเลี้ยงปู่เป้านะครับโอ้สาธุพ่อบุญธรรม
นะครับผม เป็นได้พ่อป้อสัญญาณชัดเจนดีก่อสัญญาณนี่ชัดเจนอยู่ครับสาธุมีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องมีอย่างก็ครับฟังก็ได้กะดีดีครับสาธุป้อนันประเสริฐโทรมาแล้วนะ ครับครับ อันไว้ป้อนันบุญธรรมเนี่ยหายไปเมินแล้วเนี่ยเราจะฟังถ้าจะโทรบอกค่อยติดเนาะเพราะคนโทรนักเนาะครับโอ้อนุโมทนาบุญเนอป้อนเนอครับผมสาธุครับบุญนักษาป้อบุญนักษานะป้อนันประเสริฐอันบ้านโป่งหนองเมืองป่าเป้าจังหวัดเชียงใหม่ตั้งโทรมาประจำกู้กันครับอันแห่งท่านหนึ่งนะที่โทรมาป้อนันบุญธรรมป้อนันประเสริฐอันญาติโยมเหล่านี้เป็นคนที่ติดตามรับฟังเป็นประจำแล้วก็โทรมาให้กำลังใจเป็นประจำและญาติโยมหลายผู้หลายคนเนาะท่านใดที่อันโทรเข้ามาแล้วบัดติดก็เรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาที่ฟังอยู่ที่บ่เคยโทรก็โทรเข้ามาพ่องเนาะจะได้ฮู้ว่าโอ้โยมมันฟังกันอยู่ดูนี่มาได้ว่าเฮาอู้ไปคนเดียวเหมือนกับเปิ้นขายครัวเหมือนกับเฮาไปออกห้องตาลนี่ก่ะเนาะตั้งอันห้องตาลเฮาไว้คนมาเอากินไปกินลุบๆๆมันมีความสุขนะบางคนมันก็แปลกนะท่านผู้ฟังบางคนถ้าเสียไปเนี่ยจะเป็นเรื่องทุกข์ถ้าได้จะเป็นเรื่องความสุขแต่ระบบโรงทานของพุทธศาสนาเนี่ยยิ่งคนมาเอายิ่งจะมีความสุขเหลือปิดบ้านแบบม่วนใจนะ เป็นอย่างนั้นนะธรรมะของอาตมาภาพหรือของครูบาอาจารย์หลายรูปเหมือนกันเวลาเทศไปแล้วมีคนตอบรับดีมีคนฟังนักเพื่อเพิ่นได้ประโยชน์เนี่ยเหมือนเท่ากับม่วนใจเหมือนกับคนขายกับข้าวเหมือนกับคนแจกของทานอ่ะคนมากินมาใช้ก็ได้ประโยชน์พอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไปสาเจ้าอันยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่บุญเตยผิวสดเจ้าอยู่วังเหนือเนอร์พระอาจารย์เจ้าโอ้สาธุยมแม่อำเภอวังเหนือสัญญาณเป็นได้พ่องวันนี้ชัดเจนเจ้าฟังตึงว่านะเจ้าพระอาจารย์โอ้สาธุอันลมมีพ่องก่อแม่วันนี้ก็ล้นโซ่ขึ้นหงนะเจ้าแต่มันแรงเจ้าโอ้แต่ที่เมมอนี่ปอได้เหมือนกันเน่อแหงอยู่สัญญาณชัดเนาะแม่น้อเจ้าชัดเจนเลยเจ้าโอ้อนุโมทนาพระอาจารย์เนาะเจ้าเน้อบุญรักษาเนาะแม่เน้อเจ้าสาธุอนุโมทนานะได้กำลังใจจัดหนักนะโยมแม่โทรเข้ามาให้กำลังใจฟังอยู่เนาะเรียนเชิญเจริญพรหน้าที่เบอร์0641254122 0641254122เหลือเวลาแฮมปะละท่านผู้ฟังพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไม่สาเจ้าน้องใบเตยร้องคือกว่าเจ้าโอ้สาธุน้องใบเตยอยู่ที่ไหนก็บ้านร้องคือกว่าเจ้าบ้านร้องเครือกาวอำเภอหนองยวนเจ้าจังหวัดลำพูนเจ้าสาธุอันฟังประจำนะลูกน้อเจ้าโอ้อนุโมทนาปั่นปอนเจ้าปั่นเลยลูกปั่นเลยสัพพิโยอีนาสันตุสัพพะโลกุอีนาสันตุมาสีภาวัตบันตาลาโยสุขิติกายโกหะท่านสีสายจังผู้ทาปัจจัยโลจิตาโลธรรมาวทันติอายุวันโลสุขังพลังเอาสาธุเก่งเน้ออนุโมทนาบุญกับคนเก่งเน้อสาธุอนุโมทนาบุญนะโอ้โทรมาปั่นปอนนะปอนเปิ้นดีนะปอนสัปปีติโยซ้ำนะนี่คือละอ่อนที่เปิ้นใส่ใจกับศีลกินกับธรรมนะเปิ้นท่องได้แผ่วสปีติโยแต่เป็นไม่ยิงด้วยนะนออนาคตนี่จะเป็นไม่ชีแล้วเนี่ยนอดีละฮักศีลฮักธรรมคนฮักธรรมจะเจริญคนจังธรรมจะเสื่อมพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นนะธรรมะเทศีปลาพระโวธรรมะกาโมพระวังโหตินะเป็นว่าอย่างนั้นวันดีมีสายก็มาแถมสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุเจ้าอันยมแม่นั่นโอ้ยมแม่จากเมืองนั่นอำเภออันยังยมแม่อำเภอภูเพียงเจ้าฟังคืบคืบสี่คำสตีริโอเจ้าฟังคืบเจ้าเจ้าสาธุยังตัวอนุโมทนาบุญแต่ยมแม่สัญญาณชัดเจนนี่น้อแม่น้อชัดเจนชัดเจนเจ้าอายุแม่60แล้วทำงานอยู่กลางคืนโอ้ความสุขค่ะ
ได้ได้ฟังธรรมะกับม่วนใจเนาะแม่น้อจ้าม่วนใจมีความสุขกะทิสอนใจเนาะใครให้ลูกฟังได้ไปแม่จะเข้าใจเดี๋ยวอันเขาอาจารย์สุขภาพแข็งแรงเนอะปีใหม่นี้สาธุอนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะจ้าวจากเมืองน่านภูเพียงจ้าวสาธุอนุโมทนาบุญนายยมแม่จากภูเพียงเมืองน่านอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านฟังแล้วม่วนอกม่วนใจดีได้กำลังใจจัดนักก็ใจธรรมะเนี่ยมาใจในชีวิตประจำวันเนี่ยการทำงานไปโอ้อนุโมทนาบุญแท้ๆพี่น้องเมืองน่านเนาะพอดีมีสายเข้ามาเอารุดไปโทรเข้ามาใหม่เนอโยมเนอที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไม่จ้าเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญอันยมแม่แนะนำตัวน้อยน้ำปานเมื่อเราจริงเจ้าจะบุญเดือนอันตรายบารมีเจ้าโอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่ชัดเจนดีเจ้าโอ้วันนี้มีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องมาท่านิ้วฟังแล้วเลื่อนเลิงในธรรมปิติยินดีเนาะแม่เนาะนะโอ้อนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอสาธุได้กำลังใจจากโยมแม่จัดนักอนุโมทนาบุญสาธุนะอันนอกจากญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วก็ยังมีใน Facebook หลายท่านนะได้แชทส่งข้อความมาทางแชทมีท่านอาจารย์ชยาภิวัฒน์เนาะบอกว่าสาธุอนุโมทนาบุญตวยนะตันฟังรายการได้เหียน้อยเดียวกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับท่านพระอาจารย์อนุโมทนาบุญแถมจัดหลายคนที่ติดตามรับฟังกันอยู่เนาะอันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไหว้สาเจ้าท่านอาจารย์สาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยจากแม่จันเรือนใสบ้านเวียงตะการสันเอ็นดีเจ้าสาธุยมแม่เวียงตะการสันปะตองเชียงใหม่เป็นได้พ่องมีลมพ่องก่อนนักปิงเนาะลำปางนักฮะวันนี้อารมณ์นักแหละมันน่าจะอันโล่งมันดอนตัวค่ะแม่นละที่มันโล่งมันดอนเนาะแม่มันเป็นร่องอากาศแล้วก็ดูครึ้มๆนะวันนี้เหมือนกับฝนจะตกนะมันก็ครึ้มๆมาหลายวันแล้วก็มันก็ปะตกนะเอาเหี้ยสักน้อยก็ได้เนาะจะได้จุ่มได้เย็นเนี่ยพ่องฝุ่นจะได้ลดควันจะได้ลดมันตกมามันก็จะปิ่งจะใสไปแล้วค่ะแม่นละเชียงใหม่นี่ต้องระมัดระวังฝุ่นควัน PM 2.5 นะแม่เนาะแล้วก็อันโควิดจำไปตั้งได้ก็ไม่ได้นะดีละแม่ภาวนาอยู่บ้านนะครับนี้นะเนาะบอกเพื่อนอยู่เดือนเนี่ยค่ะแม่นละแม่นละก็ดีเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสเอาความผิดพลาดมาเป็นการแก้ไขเนาะแม่เนาะนะดีที่อันมีธรรมะมาเป็นอาหารตั้งใจอ่ะเนี่ยเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่ใจถ้ามีรายการวิทยุนี่ถ้าอย่างง่อมอะละเหมือนกันนะแม่เนาะโอ้คนเฒ่าคนแก่นี่ง่อมกันนะที่แล้วที่อันแม่เขาไปได้วันเดียวเนาะที่ฝนมาหอบเอาเต้นปิวหมดนาฬิกาโยแม่ปีนั้นนี่ลมแรงขนาดเต้นซาวหลังลุหมดเนี่ยนะนานวันนั้นนี่ยุ่งขนาดนั้นละโอ้หน้าบุญนะตานแล้วกินแล้วเสร็จหมดทุกอย่างอ่ะถึงมาได้น้อยแล้วมันถึงมาละแม่นบุญก็ยังรักษาอยู่สาธุอนุโมทนาบุญนะแม่เนอะเจ้าไหว้สาเจ้าสาธุเจริญพรนะแม่จันเรียนเรือนสายเวียงตะการสันปะตองเชียงใหม่เหลือเวลาแห่งประมาณสัก5นาทีท่านผู้ฟังได้แห่งประมาณ5 6 7สายเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122 125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรพระอาจารย์พระอาจารย์นี่ไม่ตู้วันหรอโอ้สาธุยมแม่สัญญาณเป็นได้พ่องวันนี้สัญญาณชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีนอบอันลมมีพ่องก่อยมแม่โอ้มีลมมีหนาวค่ะอาจารย์เอาหนาวเนาะแต่ลมบ่มีนะมีน้อยๆจ้าเอามีน้อยๆแต่อันหนาวเนาะแม่เนาะหนาวเหรอเอาอันละเหมือนกันเนอะตุ้มผ้าอยู่ไปเดี๋ยวนี้เออแม่ก็ตุ้มผ้าอยู่ดีแล้วเอาทำไว้ในใจจะได้อุ่นใจเนาะแม่เนาะครับสาธุอนุโมทนาบุญเนอะสาธุเจริญพรเจ
สาธุแม่สุบ้านร้องนะยังหายโทรเข้ามาเฮือกำลังใจมีคุณโยมชนาภาอันตักมาในแชทบอกว่าฟังอยู่เนอร์เจ้าสาธุอนุโมทนาบุญเนอร์รวมไปจนถึงแม่เอ้ยเนาะแหมจัดหลายคนตัวที่ติดตามรับฟังกันแล้วก็ทักทางแชทเข้ามาของ Facebook นะฮะนั้นพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรวันวันสาครับครูโอ้สาธุยมป้อแนะนำตัวน้อยยมป้อบุญมีบ้านเมืองกลางอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สาธุจำเสียงได้ป้อให้เฮ้แนะนำตัว เป็นได้พ่องป้อสัญญาณวันนี้ชัดเจนดีก่อนชัดเจนดีท่านโอ้ชัดเจนดีเนาะมีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องป้อทุกทีนี่เราที่เหมือนที่อย่างนั้นเนาะอันนี้ของแต่ขอบกอดจางทุกที่อย่างกับพ่อละต้องจ่ายสบายสบายแม่นละเที่ยงตรงต่อทำเอาทำมาไว้ในใจอย่างอื่นจังใดอย่างอื่นเป็นจะใดจังมันเนาะป้อเนาะครับแต่ว่าคนอื่นถ้าสนใจแล้วทำไว้ในใจป้อแม่นละป้อแม่นละสาธุอนุโมทนาบุญเนาะป้อเนาะก็เป็นกำลังใจท่านเด้อขอไว้สาธุอนุโมทนาบุญนะป้อบุญมีโทรมาจากเชียงใหม่นะจอมตองบอกว่าเอาทำไว้ในใจอย่างอื่นจังมันทุกอย่างมันบ่เตี้ยงคือใจเฮาเตี้ยงพอเตี้ยงอย่างใดคือมีสัจจะเที่ยงตรงต่อพระธรรมที่จริงมันต้องเป็นอย่างอั้นนะเหมือนที่ป้อเพิ่นบอกอ่ะถึงวันนี้ใจเฮามันบ่ค่อยเตี้ยงตรงต่อพระธรรมดอกเวลาเกิดอันปัญหาขึ้นมามันเวอ่ะถ้าคนพื้นฐานทั่วไปก็แต่บ่มีศีลมีธรรมก็เวไปหาอบายมุขก็เวตกใจก็นะเวไปหาเหล้าหายาท่านหนักไปหน่อยหนึ่งตั้งจิตวิญญาณเวไปหาผีหาสางหาเจ้าทรงองค์ผีพุโลแต่ถ้าใจมันเตี้ยงเตี้ยงตรงต่อธรรมเอาธรรมะไปไว้ในใจนี่นะมันจะสุขมันจะสบายวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาไว้สาเจ้าทานภาษีดาเวียงกระเป๋าเนอะโอ้สาธุภาษีดาสัญญาณเป็นได้พ่องสัญญาณชัดเจนเจ้าท่านโอ้อนุโมทนาประมาณกำเร็วแหวะโทรหาท่านอันช่องนี้คนโทรมานักเนาะเจ้าแล้วเจอก็โอกาสเอื้ออิ่มได้จ้าแต่ว่าเอ๊ภาษีดาหายแซบหายซอยไปตั้งใดบ้างลืมก่อนเฮลักอ้าอย่างนะเหมือนกําแล้วอ๋ออนุโมทนาบุญเด้ออาการก็ลมปัดดีเจ้าอืมเวียงฝนมีสัก100เม็ดนี่ค่ะตกอยู่เนาะเดี๋ยวนี้ไหนป้าก็นึกว่าวันนี้ถ้าจะอันฝนตกป้าหาน้ําขิงส่งทางโทรศัพท์เด้อเจ้าป้าสาธุหมู่บ้านเพิ่นจะทําบุญหาสัมภเวสีก็โอ้อนุโมทนาบุญเด้อป้าเด้อสาธุเจ้าท่านครับโอกาสได้ไปหาท่านอยู่เด้อสาธุเจริญพรสาธุเจ้าท่านอนุโมทนาบุญกับป้าสีดานะเวียงป่าเป้าเชียงไฮตอนนี้เปิ้นบอกว่าเวียงป่าเป้าเชียงไฮฝนตกมาพ่องละ100เม็ดนี่นะแสดงว่าตอนนี้พายุเข้าฝนก็เริ่มจะตกแต่ขอเฮ้ออันลมน้อยลงแล้วก็ฝนตกหนักขึ้นกว่านี้สัก51มันจะได้ปัดเอาฝุ่นเอาควันออกไปจะได้จุ่มได้เย็นที่แห้งที่แล้งมันก็จะได้ชุ่มได้ชื่นเนาะนะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปอย่างใจเฮาเนี่ยตามที่เฮาคิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากแต่ก็เข้าใจมันนะเป็นก็ดีบ่เป็นก็ดีได้ก็ดีบ่ได้ก็ดีเอาดีไว้ก่อนนะผู้ฟังยังก็ดีหมดอ่ะเนาะวันนี้มีสายก็มาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรท่านพระเจ้าท่านพระอาจารย์เจ้าอันโยมแม่แนะนำตัวน้อยมาแจ้งยังฝากฟ้าว่านทั้งสามเลยเจ้าสาธุนะอันยมแม่สัญญาณเป็นได้พ่องชัดเจนดีเนื้อเจ้าโอ้โหอนุโมทนาบุญฝนอ่อยเจ้าโอ้ดีแต่ว่านะพอจุ่มพอเย็นเนาะแม่เนาะเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญเนาะแม่เนอะเจ้าขอกำลังใจท่านพระอาจารย์โจยสาธุอนุโมทนาบุญนะแบ่งมาตั้งลำปางพ่องเด้อฝนนะตั้งเชียงใหม่ละฝนเพิ่นว่าดับปิ้งนี่นะมันเป็นธรรมดาฝนตกไม่ทั่วฟ้ามันมีข้อคิดปั๊บนี่นะท่านผู้ฟังว่าเฮาจะได้อย่างใจเฮาไปกู้อย่างมันก็บ่มีนะบางอย่างมันเป็นเรื่องถูกใจบางอย่างมันเป็นเรื่องบ่ถูกใจเอาอย่างฝนตกนี่ตะบางคนก็โอ้ตกหาตายอย่างเนี้ยน้องก็โอ้ตกก็ดีแล้วเนี่ยจะได้จุ่มได้เย็นนี่หรอ
เฮาจะไปได้ดังใจคนอื่นเพิ่นจะชื่นชมเฮาเพิ่นจะอย่างเฮาอย่างเดียวมันก็เป็นไปบ่ได้ธรรมดามีถึงคนฮักแล้วก็มีถึงคนจังคนฮักต่อผืนหนังคนจังต่อแผ่นดินอะไรจังนักแต่มันต่อแผ่นดินเนาะพอดีมีสายเข้ามาสายนึงเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนขอเป็นสายสุดท้ายเนาะเจริญพรกันมามาการท่านเจ้าท่านยอมแม่แนะนำตัวน้อยยอมแม่มาจากนั่นนะเจ้าโอ้สาธุยอมแม่สัญญาณเป็นใดพ้องเออชัดเจนดีเจ้าชัดเจนเนาะอำเภออะไรอย่างยอมแม่อำเภอเมืองเจ้าโอ้อำเภอเมืองพี่น้องเมืองน่านอนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะเจ้าอำเภอเมืองเขตเทศบาลนี่เจ้าโอ้โทรมาเฮ้กำลังใจนะแม่เนาะสวัสดีปีใหม่ท่านเจ้าจิมเนาะสาธุอนุโมทนาบุญอย่างเดียวกันเนอะแม่เนอะเจ้าขอให้ท่านเจ้าอยู่ดีมีสุขอยู่สุขภาพแข็งแรงในจัดรายการเป็นนานๆเนอะสาธุอนุโมทนาบุญสาธุวันนี้จะลง YouTube ก่อนนี่ลงแม่ลงติดตามรับฟังได้เลยเออติดตามทุกวันใน YouTube นะโอ้อนุโมทนาบุญด้วยแม่เนอะ